ับข้างหลังผมจะเป็นพุทธเจ้า5พระองค์นะครับที่สวยแล้วก็ขับรถขับไปในเส้นของพิโลกเนี่ยฮะลมเก่าลมสักอะไรเงี้ยจะเห็นภาพเด่นสง่าเลยเป็นวัดเดียวที่มองเห็นถ้าไปทั้งเส้นไม่มีวัดไหนที่สวยขนาดนี้แล้วที่เห็นขนาดนี้อันนี้เห็นหมดนะครับก็จะมีบรรยากาศและบรรยากาศนะครับที่เราเอานำภาพมาได้ที่ยืนเทียบเท่าท่านเนี่ยอยู่ที่ตึกเนี่ยสัจจะบารมีตึกนี้คือสัจจะบารมีที่หลวงพ่อบอกสร้างไว้ปฏิบัติธรรมให้นักเลยทำมาอยู่อาศัยข้างล่างใต้ฐานเนี่ยก็จะมีคนปฏิบัติธรรมแล้วก็มีฐานที่ปฏิบัติธรรมถึง5ชั้นทีเดียวนะครับชั้นบนนี่เรียกชั้น5ชั้นล่างให้ชั้น1ไล่มาเรื่อยไล่มาเรื่อยนะสวยนะฮะเดี๋ยวจะเอาภาพให้ชมนะผู้ชมมันเคยมาแต่มาไม่ละเอียดมาเห็นภาพตรงนั้นนี่ตรงนี้ก็กลับไปยังมีหลายๆอย่างที่ผาซ่อนแก้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ชมเยอะนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเจดีย์นะครับอันนี้จะเป็นเจดีย์ที่สร้างนะแล้วก็มีพระธาตุนะครับที่อัญเชิญพระธาตุมาอยู่นะครับท่านผู้ชมมาอยู่อันนี้ก็จะเป็นการวางศิลาฤกษ์นะครับวางศิลาฤกษ์ที่จะสร้างพระนอนลงที่ยาวถึง109เมตรทีเดียววันนี้นะฮะเขาวางศิลาฤกษ์109เมตรทีเดียวก็ประมาณก็500ขึ้นนะครับเพราะก็ทำฐานขึ้นมาให้มันสูงขนาดนี้แล้วก็มีพระนอนยาวคิดเอาทุกอย่างมีเจ้าภาพเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องห่วงใครจะร่วมบุญก็มาบริจาคได้ใครอยากจะร่วมบุญก็มาบริจาคส่วนเจ้าภาพเขาก็ทำตามเรื่องตามที่เขาทำไปนะฮะตามเมื่อกี้เขาอยากจะทำบุญสร้างศรัทธาของตัวเขานะครับความศรัทธาที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะกับพระอาจารย์ปรมีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะเลยนะทางโน้นนะเดี๋ยวกลางคืนนี่จะพาขึ้นไปชมบนโน้นที่เจดีย์ท่านผู้ชมพาไปชมที่เจดีย์เดี๋ยวกลางคืนจะมีกับพิธีกรรมต่างๆจะพาผู้ชมไปชมเรื่องราวต่างๆอีกเยอะนะครับท่านผู้ชมในร้านจะรถเยอะไอ้ทางโน้นนะเขาคอนะฮะนี่เลยไปเลยไปในเขาคอเลยไปนู่นไปกันหันนะหันเราเหมือนมันนะฮะโอ้สวยเลยไปไม่ถึงเหมือนกันไม่เคยไปส่วนอาคารต่างๆเนี่ยเป็นที่พักของสงฆ์นะครับอาคารต่างๆเนี่ยเป็นที่พักของสงฆ์ฮะเนี่ยเรื่อยมาตรงนี้เลยยาวไปถึงนั้นเลยนะไปเรื่อยๆเลยนะฮะไปเรื่อยๆแล้วก็ยาวถึงนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมหยิบมาฝากนะครับจากที่ไทยแลนด์ครับเอ๊ก็หาจังหวะหาเนี่ยถูกเรื่องเงี้ยแต่ต้องประคองมันไม่ให้มันเบี่ยงเพราะน้ำจะจั่นจอนะทุกคนทำดีเนาะทำดีนี่ไม่ใช่วัดก็เพิ่งมาทำ10ปีเนี่ย10ปีเต็มเนี่ยเพิ่ง10ปีเหรอตรงนั้นเป็นกระต๊อบอยู่นะงามเนี่ยดูดิเดี๋ยวมีของเขาหมดเลยน่ะเนี่ยไปท่องรีสอร์ทน่ะทำ10ปีเองI'm
ากจะรู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทางเนี้ยเดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนคราชกับศรีสุวรรณนคราชเป็นพญานคราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองมานานนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไร